สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปักชำกิ่งกุหลาบนะคะเราได้ตัดกิ่งกุหลาบมาแล้วเนาะแล้วก็แช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นกิ่งกุหลาบที่เราได้ตัดมานะคะการปักชำกิ่งกุหลาบนี้นะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายที่สุดนะคะเป็นกิ่งกุหลาบที่เราสามารถทำได้ฟรีๆเลยค่ะกิ่งนี้นะคะเพื่อนๆจะแช่ไว้หนึ่งคืนก็ได้นะคะหรือแช่น้ำไว้สัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้นะคะหลังจากที่เราตัดนะคะพอเราตัดเสร็จปุ๊บเนาะเราก็แช่น้ำไปเลยนะคะนี่ค่ะเราก็มีกิ่งเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเราก็จะมาปักชำในกระถางที่เราได้เตรียมไว้แล้วเนาะมี2กระถางนะคะตอนที่เราปักชำกับเพื่อนๆเราก็มีตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นผงหรือฮอร์โมนเร่งรากนะคะเขาก็จะช่วยเร่งให้กุหลาบเราเนี่ยออกรากไวค่ะนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะอันนี้เราใช้ครอบข้างบนกิ่งปักชำของกุหลาบครอบในลักษณะนี้นะคะก็จะช่วยควบคุมความชื้นเนาะแล้วก็ให้อุ่นๆกุหลาบเราก็จะได้ออกรากไวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆนะคะกิ่งกุหลาบที่เราตัดมานะคะควรมีความยาวประมาณ 6-8 นิ้วค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ตัดใบข้างล่างออกนะคะส่วนใบที่จะอยู่ในดินนะคะเราไม่ต้องการเนาะมันอาจจะเน่าได้นะคะเราก็ตัดส่วนด้านล่างออกที่เราจะปักชำอยู่ในดินนะคะเราเหลือไว้สักใบประมาณนี้ก็พอค่ะนะคะส่วนล่างนะคะเราก็จะตัดเฉียงหน่อยแบบนี้ค่ะนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วเนาะเราก็นำมาจุ่มในฮอร์โมนเร่งรากค่ะเพื่อช่วยให้เร่งรากออกไวนะคะแล้วก็จุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเสียบในกระถางนะคะความลึกเนี่ยก็ประมาณนี้ถึงนี้นะคะค่อยมี2ข้อต่ออยู่ข้างใต้ดินนะคะแล้วก็จะเสียบลึกๆหน่อยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะกิ่งที่2ก็เหมือนกันค่ะนะคะใบล่างเราก็ตัดออกใบด้านบนเราก็เหลือไว้นิดหน่อยนะคะอย่าตัดทิ้งนะคะเพราะว่าใบเนี่ยเขาก็จะสร้างอาหารนะคะให้ต้นดอกของเราเนี่ยออกรากกันนะคะเราต้องเหลือใบไว้นิดหน่อยนะคะส่วนด้านล่างนะคะเราก็ตรงใกล้ข้อต่อเราตัดตรงข้างล่างข้อต่อนะคะตัดเฉียงหน่อยแบบนี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วก็มาจุ่มในฮอร์โมนเร่งรากค่ะเราใส่กระถางละ2ต้นนะคะหรือ2กิ่งเนาะเผื่อว่ากิ่งใดกิ่งหนึ่งไม่ออกรากนะคะแล้วก็ทำมาเยอะๆหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะกิ่งกุหลาบฟรีๆค่ะเพื่อนๆนะคะกระถางต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะเราก็รดให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อช่วยให้กิ่งกุหลาบเรางอกไวค่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้ขวดนี้นะคะอันนี้เป็นขวดที่เราตัดก้นไปแล้วเนาะ
เราก็จะครอบกิ่งปักชำนะคะแบบนี้ค่ะเราทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยควบคุมอุณหภูมิข้างในอ่ะนะคะแล้วก็ควบคุมความชื้นด้วยนะคะกิ่งกุหลาบเราก็จะงอกไวๆค่ะกระถางที่สองก็เหมือนกันค่ะเราจะใช้อันนี้นะคะก็ครอบลงไปค่ะเพื่อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เก็บกระถางนี้ไว้ในที่ร่มค่ะหลังจาก3อาทิตย์แล้วนะคะที่เราได้ปักชำกิ่งกุหลาบของเราค่ะวันนี้ค่ะก็มีการพัฒนาการเกิดขึ้นนะคะถ้าเราดูด้านซ้ายมือนะคะขวดสีเขียวนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามียอดของดอกกุหลาบออกมาในเป็นยอดใหม่นะคะเขาออกมานะคะก็หมายความว่าเขาก็เจริญเติบโตดีก็จะออกรากกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถเอาออกมาได้เพราะว่าเราเพิ่งทำนะคะไม่อยากรบกวนรากถ้าเขากำลังออกมานะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนในกระถางแบบนี้นะคะสำหรับอีกกระถางหนึ่งเนี่ยจะดูยากหน่อยนะคะเราไม่อยากเอาขวดออกมานะคะถ้าเพื่อนๆดูดีๆนะคะอย่างต้นนี้นะคะที่เราชี้นี่นะคะมันก็จะมียอดเล็กๆออกมาข้างในค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่ากิ่งของเราเนี่ยเขาจะออกรากค่ะการดูแลโดยทั่วไปตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็รดน้ำค่ะให้ดินชุ่มอยู่เสมอนะคะพอถึงวันที่31สิงหาคมค่ะตอนนี้เราก็มองเห็นยอดกุหลาบของเราเจริญเติบโตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะด้านขวามือเนาะตอนนี้เนี่ยยอดของเขาก็ออกมาจากปากขวดนะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะนี่ยอดนี้ค่ะเราชำสองกิ่งเนาะข้างในอีกกิ่งเนี่ยก็มีใบออกมานะคะนี่ค่ะก็มีใบออกมาพอจะมองเห็นได้ค่ะอีกขวดหนึ่งเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตค่ะตอนนี้เนี่ยยอดเล็กๆนะคะที่เราอัปเดตคราวที่แล้วเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตขึ้นเนาะตอนนี้ก็มีใบหลายใบเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้กิ่งปักชำเขายังไม่แข็งแรงเนาะเราก็จะทิ้งไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21กันยายนแล้วค่ะก็เป็นเวลา3เดือนกับ2วันนะคะที่เราได้ตัดกิ่งปักชำของดอกกุหลาบ2กระถางนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆการพัฒนาการเร็วมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆดูกระถางนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะมีดอกตูมออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะโผล่ออกมาจากปากขวดนะคะนี่ค่ะอันนี้ดอกก็จะเริ่มบานแล้วค่ะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งนะคะเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะเพื่อนๆข้างในเนี่ยก็มีใบออกมาเนาะเป็นใบสีเขียวนะคะเดี๋ยวถ้าเราขยับขวดออกมาช้าๆนะคะเพื่อนๆเปิดออกมานี่ค่ะกระถางนี้นะคะอันนี้ก็มีการพัฒนาการดีค่ะก็มียอดออกมานะคะอันนี้ก็หมายความว่าด้านล่างในกิ่งปักชำของเราเนี่ยออกรากแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวกระถางนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเอาออกค่ะอาจจะยากหน่อยนะคะเพราะว่าดอกเนี่ยเขาออกมาตรงปากขวดเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆออกมากับเพื่อนๆนะคะเพราะเขามีใบอยู่ด้วยเนาะก็ต้องค่อยๆออกมาไม่แน่ใจว่าจะออกมาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูค่ะน่าจะได้อยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกตูมก็ยังไม่โตจนเกินไปค่ะค่อยๆเอาดอกตูมออกมานี่ค่ะเพื่อนๆก็เจริญเติบโตดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้ดอกเข้าบานออกมาค่ะก็หมั่นรดน้ำให้ความชุ่มชื้นกับดินนะคะ
พอถึงวันที่1ตุลาคมค่ะดอกที่ตูมนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มบานนะคะตอนนี้เราสามารถมองเห็นสีได้อย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นสีชมพูหวานแล้วก็สวยมากเลยทีเดียวค่ะต้นเขาก็มีสุขภาพดีค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะคะแล้วก็อีกกระถางหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะต้นนี้ก็มีสุขภาพดีค่ะในวันที่2ตุลาคมค่ะดอกกุหลาบของเราก็บานเพิ่มขึ้นอีกหน่อยค่ะในวันที่3ตุลาคมค่ะดอกกุหลาบของเราก็บานเพิ่มขึ้นนะคะมีสีสันที่สวยงามเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่15เมษายน2564ค่ะตอนนี้กิ่งปักชำต้นกุหลาบของเรานะคะเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยมียอดแล้วก็มีใบใหม่ออกมาหลังจากที่เขาผ่านฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนะคะเขาก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมจะออกดอกในเร็วๆนี้เนาะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้เนี่ยกิ่งปักชำเราสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะถ้าดูด้านบนก็มียอดใหม่ออกมาเยอะเลยนะคะอย่างยอดใหม่ที่ออกมานี้นะคะอันนี้ก็จะมีดอกออกมาเร็วๆนี้ค่ะเป็นยอดที่สมบูรณ์มากต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะใบก็สมบูรณ์ดีมากเลยค่ะต้นนี้เนี่ยเราก็จะเอาปลูกลงดินค่ะถ้าคุณไม่ปลูกลงดินจะปลูกลงในกระถางก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหลุมที่เราได้เตรียมไว้ที่จะปลูกดอกกุหลาบนะคะก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยลงไปเนาะอันนี้เป็นปุ๋ยสำหรับดอกกุหลาบนะคะเราก็ใส่ตรงก้นหลุมค่ะลงไปเล็กน้อยนะคะสักประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วก็เราเอาปุ๋ยหมักเองใส่ลงไปนะคะอันนี้ผสมกับดินสำเร็จที่ซื้อมาด้วยเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะหลุมนี้ก็เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะการทำแบบนี้เนี่ยจะให้ต้นกุหลาบของเราตั้งตัวดีแล้วก็เจริญเติบโตดีนะคะบางทีถ้าเราปลูกแล้วรดน้ำทีหลังเนี่ยน้ำก็ใช้เวลานานมากในการซึมเข้าไปตรงรากนะคะบางทีก็ไม่ค่อยถึงรากเท่าไหร่เพราะว่าเราปลูกค่อนข้างลึกกันนะคะนี่ค่ะถ้าเราดูด้านล่างนะคะก็มีรากที่สมบูรณ์ออกมาเยอะเลยนะคะดูใกล้ๆนะคะรากสมบูรณ์มากเลยค่ะเราก็เอาไปปลูกแล้วก็เอาดินกลบค่ะกดดินรอบๆต้นนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะ
อันนี้เป็นกระถางที่สองเราก็ทำเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีรากสมบูรณ์ดีนะคะเห็นไหมคะมีรากเยอะแยะเลยรากสมบูรณ์ดีมากแต่ด้านนี้ก็รากเยอะเลยค่ะแล้วก็เอาปลูกลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกลบกดดินรอบๆเบาๆค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำค่ะง่ายๆเองนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็รอให้เขาออกดอกประมาณสักเดือนหรือเดือนครึ่งก็น่าจะมีดอกให้เราได้ดูนะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็หมั่นรดน้ำตอนที่ดินแห้งนะคะถ้าสังเกตใกล้ๆก็มีกระถางกิ่งปักชำกุหลาบอย่างอื่นอยู่ด้วยนะคะกุหลาบนี่เขาปักชำง่ายค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะกระถางเหล่านี้เนี่ยก็เป็นกิ่งปักชำเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เริ่มเจริญเติบโตก็มีหลายกิ่งอยู่ข้างในอันนี้ก็เป็นกิ่งปักชำของกุหลาบเราก็เอาไปปลูกได้ค่ะอย่างที่เห็นกระถางเหล่านี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ได้มาจากการปักชำนะคะเขาก็ทำได้ง่ายๆค่ะวันนี้วันที่15มิถุนายนค่ะเราจะมาอัปเดตดอกกุหลาบต่อค่ะถ้าเรามาดูใกล้ๆนะคะตอนนี้ก็มีดอกตูมออกมาค่ะหลายดอกเลยค่ะถ้าเรามาดูด้านล่างเนาะก็มีดอกตูมดอกหนึ่งกำลังบานค่ะลักษณะของดอกดีมากค่ะเป็นกลีบเป็นชั้นๆนะคะในการปักชำกิ่งเนี่ยดอกที่เราได้ก็จะเหมือนต้นแม่ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบอีกต้นหนึ่งค่ะตอนนี้ก็มีดอกตูมออกมาเยอะเลยค่ะถ้าเราหันไปดูใกล้ๆนะคะก็มีดอกกุหลาบอยู่หนึ่งต้นที่กำลังบานดอกอันนี้เป็นต้นแม่เนาะแล้วก็เป็นต้นที่เราได้ปักชำมาในอดีตเนาะ 3-4 ปีก่อนลักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกที่บานเต็มที่ค่ะเขามีดอกที่สวยงามแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากค่ะเป็นสีชมพูตอนที่เป็นดอกตูมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ตอนเป็นดอกตูมจะเห็นว่ามีกลีบดอกข้างในเยอะเลยนะคะวันนี้วันที่29มิถุนายนค่ะพามาดูดอกกุหลาบที่กำลังเริ่มบานค่ะตอนนี้ดอกของเรานะคะมีลักษณะเหมือนต้นแม่นะคะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็ดอกโตด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่18ตุลาคมค่ะตอนนี้นะคะกิ่งกุหลาบของเราที่เราได้ปลูกลงในดินได้หลายเดือนเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีก็มีกิ่งก้านสาขาแล้วก็มียอดใหม่ออกมาเนาะจากต้นเล็กๆกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็โตสูงขึ้นเยอะเลยนะคะอย่างกิ่งนี้นะคะเขาออกดอกแล้วพอออกดอกแล้วเนี่ยกิ่งนี้ค่ะเหมาะสมที่จะทำการขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยเนาะแต่ก็จะทำเหมือนตอนแรกเลยนะคะแล้วก็ตัดกิ่งที่สมบูรณ์เนาะกิ่งที่ออกมาในปีนี้นะคะเราก็จะตัดออกมาแล้วก็จะมาปักชำในกระถางค่ะตอนนี้เราได้กิ่งดอกกุหลาบมาแล้วค่ะเราก็ทำการปักชำง่ายๆค่ะเหมือนที่เราทำตอนแรกเลยเนาะเราก็มีกระถางใส่ดินนะคะก็เป็นดินที่ร่วนซุยมีการระบายน้ำได้ดีเนาะแล้วก็มีนี่ค่ะผงฮอร์โมนเร่งรากจะเป็นแบบเจลก็ได้นะคะและแต่สะดวกเนาะ
กิ่งที่เราปักชำนี่นะคะก็คนมีความหนาประมาณเท่าประมาณด้ามดินสอนะคะเราก็ตัดประมาณสัก1ฟุตด้านล่างเนาะเราตัดข้างล่างข้อต่ออันนี้ข้อต่อใช่ไหมคะเราก็ตัดเฉียงๆหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ส่วนนี้เนี่ยจุ่มในฮอร์โมนเร่งรากค่ะแล้วก็เราใส่ลงไปในดินมีความลึกประมาณ 5-6 นิ้วนะคะแล้วก็มีความลึกประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปในดินเลยค่ะง่ายๆอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ตัดข้างล่างข้อต่อแล้วก็จุ่มในของความลึกได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะก็จะเห็นว่าการขยายพันธุ์ดอกกุหลาบในการปักชำนั้นทำได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีด้วยค่ะถ้าสนใจก็ลองดูค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปขอบคุณค่ะ